วันนี้เราจะมาคุยกันว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินในเที่ยวบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในช่วงโควิด-19 ยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของวายอีกแล้วนะคะช่องวาวากุลที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง travel study แล้วก็ lifestyle นะคะขอ disclaim ตัวเองก่อนนิดนึงนะคะว่าไม่ได้มาแชร์ในมุมมองของแอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรือนะคะแต่ว่ามาแชร์ในมุมมองของผู้โดยสารเนาะหลังจากวัดได้ใช้บริการของสายการบินแอร์เอเชียนะคะในการเดินทางภายในประเทศเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามันมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กำลังจะเตรียมตัวอาจจะมีไฟล์บินภายในประเทศแล้วก็สงสัยว่ามันมีกฎระเบียบอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างและจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะว่าจะขอไล่ไทม์ไลน์นะคะตั้งแต่ขั้นตอนของการมาที่สนามบินระหว่างเที่ยวบินแล้วก็ออกจากเครื่องบินค่ะในช่วงของขั้นตอน pre-departure หรือว่าก่อนขึ้นเครื่องบินนะคะทางสนามบินและสายการบินนะคะจะมีการจัดเตรียม อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมินะคะตั้งแต่ทางเข้าของสนามบินเลยก็จะเป็นเครื่องเทอร์โมสแกนอย่างที่เห็นในทีวีกันบ่อยๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะไม่งั้นอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางขึ้นเครื่องบินได้นะคะการเช็คอินนะคะอย่างที่ทุกคนทราบว่าจะมีการเช็คอินที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็โหลดกระเป๋าเนาะสำหรับคนที่ไม่มีสัมภาระนะคะที่จะต้องโหลดก็แนะนำให้ใช้เครื่องคิออสในการเช็คอินหรือว่าเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือจะดีที่สุดนะคะเพื่อป้องกันการสัมผัสหรือว่าฟิสิคอลคอนแทคค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดใครจำเป็นที่จะต้องใช้บริการเครื่องคิออสของที่สนามบินนะคะสายการบินอาจจะมีการจัดเตรียมเครื่องคิออสเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่มเติมให้กับผู้โดยสารนะคะเพื่อที่จะเป็นการลดจำนวนผู้โดยสารที่มาต่อแถวอะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่างๆให้บริการกับผู้โดยสารด้วยค่ะหลังจากที่ทำการเช็คอินเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนของการบอร์ดิ้งค่ะการบอร์ดิ้งหรือการขึ้นเครื่องบินนะคะปกติแล้วเนี่ยการเชิญผู้โดยสารบอร์ดิ้งนะคะก็จะเป็นการเรียกตามคลาสหรือว่าตามกรุ๊ปบนเครื่องบินใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากเดิมตรงที่ว่าการบอร์ดขึ้นเครื่องบินจะใช้เวลานานขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างผู้โดยสารแต่ละท่านดังนั้นอยากจะให้เพื่อนๆเผื่อเวลากันนิดนึงนะคะในการขึ้นเครื่องบินค่ะสำหรับประสบการณ์ตรงที่ได้เจอมานะคะสังเกตว่าทางสนามบินแล้วก็สายการบินเนี่ยมีการเว้นระยะของผู้โดยสารค่ะโดยจากไฟล์ของเราที่เราได้บินมานะคือเขาจะมีการเว้นระยะทุก30วินาทีอะค่ะหลังจากที่บอร์ดิ้งขึ้นมาบนเครื่องบินแล้วค่ะจะสังเกตเห็นว่าพี่ๆแอร์สจ๊วตเนี่ยจะแต่งตัวต่างออกไปจากเดิมนิดนึงนะคะตรงที่ว่าพี่ๆเขาเนี่ยจะต้องสวมชุดเหมือนเป็นชุดคลุมมาค่ะเพื่อป้องกันการสัมผัสเนาะนะคะเราสังเกตเห็นได้เลยว่าผู้โดยสารเนี่ยน้อยลงกว่าปกติมากๆเลยนะคะไฟท์ที่ว่าบินประจำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผู้โดยสารเต็มลำตลอดแต่ว่าไฟท์ที่ไปบินมาล่าสุดคือจะมีการเว้นตรงกลางอะค่ะเพื่อนๆในเครื่องAirbus A320 เนาะที่ Air Asia ใช้บ่อยๆจะมีลักษณะที่นั่งเป็น3-3อะค่ะ3ตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเว้นไปแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูข่าวอัปเดตล่าสุดเนาะคือสายการบินเนี่ยสามารถจำหน่ายตั๋วโดยที่ไม่ต้องเว้นที่นั่งได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็คิดว่าทุกคนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นมาอีกหลายเท่าเลยกลับมาที่ไฟของเราบ้างค่ะไฟของเราเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาแล้วก็เห็นพี่แอร์พี่สจ๊วตเขามีชุดคลุมแล้วใช่ไหมคะพี่เขาเนี่ยจะต้องสวมแว่นตาแล้วก็ถุงมือเพื่อเป็นการป้องกันdroplet หรือว่าเชื้อที่อาจจะมาจากสารคัดหลั่งต่างๆระหว่างผู้โดยสารเราก็ระหว่างลูกเรือกันเองด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะบนเครื่องบินยังมีการกำหนดให้มีการงดการขายอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยไม่สามารถนำอาหารขึ้นมารับประทานเองได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่หมายแล้วนะคะลูกเรือจะต้องทำการ disembark ผู้โดยสารหรือว่าเชิญผู้โดยสารลงจากเครื่องบินนะคะโดยที่จากประสบการณ์ของเราแล้วเนี่ยพี่แอร์พิสจวนนะคะเขาก็จะเชิญผู้โดยสาร disembark ออกจากเครื่องทีละ3แถวค่ะก็คือทีละ3คนเนาะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการต่อคิวหรือว่าการออกกันนะคะเมื่อเดินไปถึงที่ประตูเครื่องอะค่ะพี่เขาก็จะมีการเช็คอุณหภูมิอีกทีนึงทุกครั้งที่ทำการบินเสร็จแล้วนะคะทางสายการบินก็จะมีการทำความสะอาดโดยการพ่นยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานมีการแนะนำให้ผู้โดยสารเนี่ยรักษาระยะห่างนะคะสำหรับใครที่มีสัมภาระมาด้วยนะในการต่อแถวรับสัมภาระเนี่ยก็ต้องมีการรักษาระยะห่างกับคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะหลังจากที่รับสัมภาระเรียบร้อยแล้วเนาะการเดินทางออกจากสนามบินนะคะสนามบินก็จะมีตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนอีกครั้งนึงนะคะเพื่อสแกนอุ
ุณหภูมิแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะเมื่อกลับบ้านมาแล้วนะคะทางสายการบินแนะนำว่าให้เราเนี่ยทำความสะอาดร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าอาจจะมีเชื้อติดมากับเสื้อผ้าเราก็ได้นะคะก็สำหรับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปในการบินภายในประเทศนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้เนาะถ้าเกิดว่าวาพูดไม่ครบหรือว่าพูดตกหล่นอะไรไปนะคะเพื่อนๆสามารถแอดเพิ่มเติมเข้ามาในคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันเพิ่มได้ค่ะเพื่อว่าจะได้เป็นความรู้ส่งต่อให้คนอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาดูคลิปของวานะคะเดี๋ยววาจะพยายามทำคลิปบ่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ study travel แล้วก็ lifestyle นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ